เรามีกฎอย่างนึงคือครูปั๊มเนี่ยถ้าเต้นผิดเนี่ยครูปั๊มไม่ค่อยว่าอะไรแต่ว่าถ้าเกิดไม่ซ้อมมาเป็นเรื่องส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเด็กจะกลัวจะไม่ค่อยมีปัญหาว่ามาปุ๊บแล้วทำไม่ได้ดังนั้นเด็กจะรีบซ้อมหรือรีบจัดการเต้นถ้าเต้นขาดอะไรบ่อยๆเนี่ยเฮ้ยเขาต่อท่าไปที่ไหนแล้วเฮ้ยมีท่าไหนใหม่ๆมาบ้างแล้วน้องเขาต้องเอาไปฝึกเองก่อนที่จะมาเจอเพราะว่าถ้ามาเจอแล้วแบบว่างมาเลยเงี้ยโดนแน่นอนแล้วเขาก็ต้องเอาไปฝึกเองจะฝึกถูกฝึกผิดฝึกมาก่อนแล้วเดี๋ยวมาก็ค่อยปรับให้ถ้าพูดถึงคนที่แบบว่าเปิ่นที่สุดหรือแบบว่าเบิร์กที่สุดน่าจะเป็นเจ้าฟอยคือเปิ่นจนกระทั่งที่ว่าแบบว่าเหมือนในขณะที่น้องทำอะไรอยู่เนี่ยน้องเหมือนหัวเนี่ยไปอยู่ในจักรวาลอยู่ในกาแล็กซี่อื่นเหมือนว่าจะต้องพูดภาษาอะไรให้เขาสามารถที่จะเข้าใจณโมเมนต์ที่ตรงเรากำลังเข้าใจตรงนี้ได้ท้ายสุดแล้วน้องก็สามารถที่จะทำให้มันสักเซสได้คือเหมือนว่าทำให้มันเต็งทำได้แต่มันจะมีเต้นเร็วเต้นช้านับจังหวะไม่ตรงกับเพื่อนแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราก็จะรู้ว่าบางทีเขาคิดอยู่แต่ในหัวแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าจะทำออกมายังไงแบบนั้นรู้ไหมว่าใครดุที่สุดแบบว่าโหดสุดในบรรดาเมมเบอร์คำตอบเลยคือปิ้งปองซูครับซูดุมากน้องคนที่จริงจังแล้วเวลาน้องซ้อมเต้นน้องคนตั้งใจมากเพราะนั้นหมายถึงว่าพอเวลาเขาซ้อมแล้วเขาตั้งใจอย่างเงี้ยแล้วเวลามีคนผิดบ่อยๆอะไรเงี้ยน้องเขาจะรู้สึกว่าอุ๊ยเขาต้องแบบไปเค้นเพื่อนให้ทำให้ได้คือไม่ได้ว่าเพื่อนนะครับการที่เป็นเมมเบอร์ที่ดีต้องช่วยเหลือกันบางทีเรารู้อยู่แล้วว่าคนที่เต้นผิดแล้วเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าเราจะต้องสอนเขายังไงแต่บางทีมันชอบให้ซูเนี่ยไปช่วยสอนเขาสมมตินะครับคนนี้เต้นผิดแล้วอ่ะซูไปสอนแยกไปสอนสักพักมาถึงแล้วโอ้โหซูด่าหนักกว่าผมอีกโอ้โหใจเย็นอย่าเพิ่งเพราะว่าเขาจะแบบซีเรียสมากด้วยความที่ว่าเขาอยากที่จะให้เพื่อนได้ดีแบบนั้นนะครับสแปมนี่ก็รัวมากครับหมายถึงว่าคือบนเวทีเห็นยังไงไม่ใช่การแสดงในห้องซ้อมในชีวิตจริงนางก็เป็นอย่างนั้นเลยครับด้วยความที่ว่าตัวผมเนี่ยเวลาผมดุเนี่ยผมไม่ได้โมโหคือเราแค่ดุแล้วเราก็แค่จี้แต่บางทีพอสภาพห้องเครียดเกินไปเนี่ยสแปมก็เป็นคนหนึ่งที่จะทำให้บรรยากาศห้องเนี่ยดูผ่อนคลายมากขึ้นโดยการยิงมุกแป๊กอะไรของนางนะบางทียิงมาปุ๊บก็เงียบทั้งห้องเป็นเงียบแบบว่าเฮ้ยแบบตลกเงี้ยครับก็คือแบบว่ายิงมุกไม่หาพาเพื่อนเครียดอย่างนั้นนะซีด้วยความที่ว่าตัวน้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงในการออกท่าทางเพราะนั้นเวลาน้องโดนเรื่องของการทำกายภาพเจ้าซีก็จะน่าสงสารหน่อยเพราะว่าด้วยความที่ว่าน้องเป็นคนตั้งใจมากแต่น้องก็เป็นคนที่ค่อนข้างกดดันตัวเองดังนั้นหมายถึงว่าเวลาโดนออกกำลังกายหรือโดนอะไรเงี้ยน้องก็จะดูกดตัวเองมากไปหน่อยยังผมจะบอกอย่างนึงเลยว่าเด็กพวกเนี้ยเวลาเขาตั้งใจทำอะไรเนี้ยเวลาเขาตั้งใจทำแต่ว่ามันก็ต้องมีขีดจำกัดแค่อยากที่จะทำให้มันเต็มที่แต่เราในฐานะที่ว่าเรารับผิดชอบหลายๆอย่างเราต้องดูว่าถ้าน้องไม่ไหวแล้วถ้ามันจะกระทบกับสุขภาพของน้องเราก็ต้องบอกว่าหยุดพอเพราะบางทีถ้าถ่าย MV หรือว่าเวลาซ้อมหนักๆมากเนี่ยผมจะถามเสมอว่าไหวหรือเปล่าบางทีน้องบอกไหวผมบอกเฮ้ยเนี่ยไม่ไหวไปพักเลยเราต้องรู้เสมอว่าน้องเขาได้ลิมิตอยู่อย่างบอสหรือว่าอย่างซีหรือแม้กระทั่งตัวสแปมเองที่ปัญหาเรื่องสะโพกเราก็ต้องคอยจำกัดลิมิตของน้องเพราะตัวเด็กเนี่ยเด็กอยากที่จะทำอยู่แล้วเด็กไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่เราก็ต้องดูแลน้องตัวนี้แทนเขาอันนี้ก็ต้องชมตัวเมมเบอร์เองด้วยว่าตัวเมมเบอร์ค่อนข้างจะมีความตั้งใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเราแค่ไปกระตุ้นความตั้งใจของเขาเนี่ยนะอยู่เรื่อยๆเราคุยกันมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเราอยากที่จะทำให้มันออกมาดูดีดูเพอร์เฟกต์ที่สุดหลายๆฝ่ายที่ทำงานนี้ทั้งเพลงทั้งผู้กำกับหรือทั้งอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะวาดภาพไว้ค่อนข้างสูงแม้กระทั่งตัวเมมเบอร์เองด้วยเพราะนั้นถ้าเราทำให้น้องโฟกัสภาพความสำเร็จตรงนั้นนะให้น้องโฟกัสตรงนั้นไว้ความรู้สึกว่าความเหนื่อยก็ทำอะไรน้องไม่ได้เต้นและหน้ามองที่สุดคือป๊อปแต่ถ้าเต้นและเก่งที่สุดคือซูและพูดถึงว่าใครที่พรสวรรค์พรสวรรค์จริงๆเลยนะคือปายออมจะชอบพูดกับปายว่าปายรู้ไหมถ้าหนูนะเพียงแต่ถ้าใจจะชอบทางนี้ขึ้นมาจริงๆนะจะทำได้ดีและดีมากๆเลยคือปายเนี่ยเป็นคนที่ว่าสอนปุ๊บเนี่ยทำได้เลย Amazing มากแต่แค่พอรู้สึกว่าตัวเองทำได้ปุ๊บก็ทำได้แหละก็เป็นสองในขณะที่ซูถึงแม้ซูจะทำได้แล้วซ้อมอยู่นั่นนะเอาจนกว่ามันจะแบบเพอร์เฟกต์ที่สุดแต่ปายก็จะสู้ครูให้ผ่านแล้วก็ผ่านแค่เนี้ยคือปายเนี่ยจะเป็นคนที่โหเด็กคนนี้ถ้าจะชอบหรือถ้าจะเอาจริงนะจะได้ดีทางด้านนี้เลยถ้าพูดถึงพื้นฐานไม่ค่อยได้เนี่ยไม่ค่อยมีนะจริงๆแล้วอ่ะมันจะเป็นในเรื่องของความส่วนตัวอย่างเช่นฟอยหรืออย่างใบเฟิร์นอย่างเงี้ยที่ว่าจะชอบหลุดลอยๆอย่างเงี้ยบางทีอย่างใบเฟิร์นเงี้ยก้าวขาไหนขาซ้ายค่ะถามวิธีบอกขาขวาแล้วอะไรเงี้ยอ้าวเมื่อกี้บอกขาซ้ายนี่บอกขาขวาแล้วอะไรเนี่ยการโฟกัสส่วนตัวอย่างนี้มากกว่าไม่ใช่เป็นในเรื่องของความสามารถอะไรอย่างเช่นอย่างของบิมอันนี้พูดถึงว่าพอเ
ความแตกต่างอย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าในเรื่องของความแตกต่างเมมเบอร์ใช่ไหมบางคนทำงานมาเยอะอย่างบีบีมเขาก็เคยทำงานในเรื่องของการออกกล้องถ่ายโฆษณาอะไรเงี้ยเขาก็จะมีประสบการณ์ตรงนี้ค่อนข้างสูงเขาจะรู้ว่าหน้ากล้องควรทำอะไรแต่บางคนที่ไม่เคยออกกล้องเลยหรือบางคนอย่างเป็นน้องเล็กอย่างเช่นไดมอนด์เงี้ยที่แบบไม่มีประสบการณ์ตรงเนี้ยเขาก็จะไม่รู้ว่าจะต้องแอคยังไงเขาต้องทำหน้าไงเพอร์ฟอร์แมนซ์บนสเตจบีมเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาทำงานเยอะดังนั้นการมาซ้อมเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมาซ้อมได้น้อยแต่ว่าแรกๆเนี่ยเขาก็จะโดนตำหนิบ่อยในเรื่องของว่าพอมาซ้อมแล้วทำไม่ค่อยได้แต่พอมาหลังๆเนี่ยเหมือนรู้สึกว่าเกิดจากว่าพอเขาได้เป็นเซ็นเตอร์ของพาสเวิร์ดปุ๊บแล้วเขารู้สึกว่าพอเป็นเซ็นเตอร์แล้วมันต้องมีความรับผิดชอบดังนั้นหมายถึงว่าพอมาหลังๆปุ๊บเวลาที่เขาไปทำงานแล้วเขากลับมาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยโดนว่าละบางทีนะกลับมาปุ๊บนะเป๊ะกับคนที่มาประจำอีกแต่กลายเป็นว่าไอ้คนที่ไม่มาอย่างบีมอย่างเงี้ยเขาไม่ได้มาเขากลับซ้อมในสิ่งที่ตัวเขาเองเคยเรียนรู้มาอยู่ประจำพอมาปุ๊บเนี่ยมันเลยแน่นกับคนที่มาประจำสิในบางทีอย่างใบบัวเนี้ยด้วยความที่ว่าน้องยังเรียนอยู่แล้วน้องด้วยคาแรคเตอร์ของน้องนี่ค่อนข้างที่จะสดใสน้องไม่เคยที่จะมีประสบการณ์ตรงนี้น้องจะเป็นคนที่ชอบตื่นเต้นแล้วนี่พอตื่นเต้นปุ๊บเนี่ยจะมีความลนมีความทำอะไรไม่ถูกเหมือนแบบพอตื่นเต้นปุ๊บไปไหนอะไปขวาไปซ้ายอะไรเงี้ยก็ต้องมีเพื่อนบางทีเกิดบนเวทีเลยคือเจ้าสแปมเนี้ยจับเนี้ยลากมาเลยอย่างเงี้ยเพราะยืนติดแพทเทิร์นอะไรอย่างงี้แต่ด้วยความสามารถน้องจริงน้องเป็นคนที่แข็งแรงใบบัวเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงแต่ติดแค่ว่าเหมือนเป็นคนที่ตื่นเต้นง่ายแล้วก็จะชอบลนอะไรเงี้ยบางทีทำอะไรไม่ถูกบางคนอาจจะมองว่าเป็นข้อเสียแต่ผมมองเป็นข้อดีข้อดีที่เราบอกว่าจุดแข็งฟิวเวอร์มันคือความแตกต่างแต่ละบุคคลเราอนุญาตให้ใบมอนเด็กได้เต็มที่เราอนุญาตให้บีมโตได้เต็มที่เราอนุญาตให้ซูได้เกลี้ยกล่อมดุดันได้เต็มที่เราเนี่ยให้แปมได้แบลได้เต็มที่เราเนี่ยให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่แม้กระทั่งฟอยความเออเด๋อของฟอยบนเวทีก็น่ารักไปอีกแบบหรือความหลุดบ้างของใบเฟิร์นก็ดูมีเสน่ห์ไปอีกแบบบนเวทีหรือความเต้นแล้วไม่ค่อยแข็งแรงของซีแต่ก็มีความอ่อนช้อยหรือมีความผ่อนในจังหวะที่เหมาะสมบนเวทีคือด้วยความที่ว่าแต่ละคนมองว่ามีจุดอ่อนแต่เราสามารถที่จะเอาจุดอ่อนมาเป็นจุดแข็งของตัวเองได้การแตกต่างในเรื่องของเมมเบอร์แต่ละคนไม่ค่อยมีปัญหาสำหรับตัวบัมเท่าไหร่ก็อยากจะฝากผลงานน้องๆนะครับเราในฐานะคนทำเราเห็นความพยายามของน้องๆแต่ละคนที่จะฝึกฝนในการที่จะพัฒนาตัวเองเห็นความเหน็ดเหนื่อยเห็นความท้อแล้วก็ยังไม่ท้อถอยแต่ก็พยายามที่จะสู้ต่อไปของน้องๆเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะให้ทุกคนเห็นความพยายามของน้องในฐานะที่เราสอนน้องมาเราก็รู้สึกผูกพันกับน้องแบบว่าเหมือนเป็นพ่อน้องคนนึงเราก็รู้สึกดีใจถ้าเกิดเราอยากจะเห็นแฟนคลับทุกคนซัพพอร์ตน้องๆเราแล้วก็ฝากน้องๆไว้ในอ้อมอกพร้อมใจของแฟนคลับทุกคนด้วยขอบคุณครับมาเป็นค่ายกันเถอะ